ครับหมอรุดครับผมวันนี้หมอมีเทคโนโลยีของ Picosecond Laser หรือที่เรียกว่า Micro Lens Array ที่ใช้ในการดูแลรักษาหลุมสิวแผลเป็นรอยแตกลายมาฝากกันครับผม Micro Lens Array คืออะไรก่อนอื่นเลยมาเทคโนโลยี Picosecond Laser เนี่ยนะครับจะเป็นเทคโนโลยีที่ปล่อยพลังงานเลเซอร์ออกมาในช่วงระยะเวลาที่สั้นมากนะครับผมคือเป็นระดับ Picosecond Laser ซึ่งต่างกับ Q Switch Laser เหมือนในคลิปเนี่ยนะครับจะปล่อยพลังงานออกมาในช่วงนาโนเซคเกิลเลเซอร์ดังนั้นเนี่ยพลังงานของ Picosecond Laser เนี่ยจะสูงมากในระยะเวลาที่สั้นมากดังนั้นนะครับจะมีความจำเพาะกับกลุ่มเม็ดสีต่างๆได้โดยที่มีระยะเวลาในการปล่อยเนี่ยออกมาสั้นมากนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยลักษณะของเลนนอกจากนี้นะครับลักษณะของเลนส์ของ Picosecond Laser เนี่ยก็มีส่วนสำคัญโดยจะแบ่งเป็น2แบบคือกลุ่ม flat beam กับกลุ่มของ fractionated Picosecond Laser หรือ Picosecond Laser withMicro Lens Array หรือว่า Diffractive Lens Array หรือว่า Focus Lens Array ซึ่งขึ้นอยู่กับยี่ห้อแต่ละอันของ Picosecond Laser นะครับมีหลักการคล้ายๆกันนะครับคือจะเป็นลักษณะของเลนส์ที่มีลักษณะคล้ายๆหลังผึ้งดังนั้นเนี่ยพลังงานก็จะปล่อยออกมาแล้วถูกแยกออกเป็นจุดพลังงานซึ่งแต่ละจุดนี้จะมีพลังงานสูงมากนะครับเหมือนกับการปล่อยพลังงานคล้ายๆกับ fractional laser แต่ว่าอันนี้จะเป็น picosecond laser ซึ่งมีพลังงานแต่ละจุดเนี่ยสูงมากจะลงไปในชั้นผิวหนังทำให้เกิด laser induced optical breakdown หรือว่าเป็นช่องว่างภายในชั้นผิวหนังแท้นะครับทั้งหนังกำพร้าแล้วก็หนังแท้ซึ่ง Laser Induced Optical Breakdown เนี่ยจะเกิดเฉพาะใน Picosecond Laser ที่ใช้ Fractionated หรือว่า Micro Lens Array เท่านั้นนะครับแล้วก็การเกิด Laser Induced Optical Breakdown เนี่ยจะเป็น Cavity เล็กๆในผิวเนี่ยจะไม่ทำให้เกิดความร้อนดังแล้วก็จะไปทำให้เกิดการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยการเหมือนกับ Signaling Pathway นะครับดังนั้นจึงช่วยในการดูแลรักษาหลุมสิวแผลเป็นรอยแตกลายรูขุมขนกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับดังนั้นเทคโนโลยีของ Micro Lens Array ของ Picosecond Laser เนี่ยนะครับจะทำให้ Picosecond Laser สามารถดูแลรักษาหลุมสิวแผลเป็นต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาได้ที่ Facebook หมอรุชชนคุยครับ